สวัสดีครับทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีนะครับสำหรับหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้จะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535นะครับภูมิพลอดุลยเดชปร.ให้ไว้ณวันที่2เมษายนพ.ศ. 2535เป็นปีที่47ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด360วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3บรรดาบทกฎหมายกฎและข้อบังคับอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้รถหมายความว่ารถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารและหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเจ้าของรถหมายความว่าผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อและหมายความรวมถึงผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยผู้ประสบภัยหมายความว่าผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นและหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วยความเสียหายหมายความว่าความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถผู้ซึ่งอยู่ในรถหมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถและหมายความรวมถึงผู้ซึ่งกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถนั้นด้วยบริษัทหมายความว่าบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถค่าเสียหายเบื้องต้นหมายความว่าค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพรวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นทั้งนี้ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา20วรรค2เครื่องหมายยกเลิกคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนายทะเบียนหมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากองทุนหมายความว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา6ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกระทรวงคมนาคมผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมตำรวจผู้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย1คนผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัยผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัย
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผู้แทนแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน4คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัยเศรษฐศาสตร์การแพทย์หรือกฎหมายมาตรา6ทวิให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้1ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา7และมาตรา20และประกาศตามมาตรา10 2กำหนดมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย 3. พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือเกี่ยวกับรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็นหรือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ 4.ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายมาตรา6ตรีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3รัฐมนตรีให้ออก4เป็นบุคคลล้มละลาย5เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ6ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษมาตรา6จัตวาในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา6เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นมาตรา6เบญจะในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่มาตรา6ช้อชิงการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา6สัตตะให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายการประชุมของคณะอนุกรรมการให้นำความในมาตรา6ช้อชิงมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา6อัฏฐะในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอำนาจเรียกให้บริษัทสถานพยาบาลหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้ใช้จ่ายจากกองทุนหมวด1การประกันความเสียหายมาตรา7ภายใต้บังคับมาตรา8เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กำหนดตามชนิดประเภทและขนาดของรถแต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรา8
รถดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7.1 รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทและรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด 3. รถของกระทรวงทบวงกรมเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นและรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 4. รถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 9รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยทั้งนี้ตามจำนวนเงินหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 10 บริษัทต้องรับประกันความเสียหายตามมาตรา 7หรือมาตรา 9แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามชนิดประเภทหรือขนาดของรถหรือลักษณะของผู้เอาประกันภัยก็ได้ให้บริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนดมาตรา 10 ทวิให้จัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆตามพระราชบัญญัตินี้และดำเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย 2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 3. ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคลสนธิบริษัททุกบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นในการจัดตั้งการเพิ่มทุนและดำเนินการใดๆตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดให้รัฐมนตรีกำหนดระยะเวลาให้บริษัทเข้าชื่อซื้อหุ้นและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมหุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้วเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นจัดทำหนังสือบริคลสนธิและข้อบังคับและกำหนดรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการและพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตลอดจนข้อความและขั้นตอนอื่นที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัทส่งไปจดทะเบียนบริษัทและให้ผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดำเนินการต่อไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ถือว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียนดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดยังไม่ได้มีการรับประกันวินาศภัยมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องมีหลักทรัพย์และเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียนและการต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยมาใช้บังคับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคลสนธิและข้อบังคับของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก่อนและในกรณีที่ปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
กรรมการผู้จัดการมีพฤติการที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจถอดถอนกรรมการผู้จัดการออกจากตำแหน่งได้และให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการชั่วคราวจนกว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ทุกรอบ3เดือนบริษัทต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ในแต่ละ3เดือนที่ผ่านมาในอัตราและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเงินสมทบที่บริษัทจ่ายนั้นให้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้บริษัทต้องมอบหมายการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดดำเนินการแทนบริษัทด้วยและให้บริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจและการจัดสรรเงินเพื่อสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดกำหนดมาตรา10ตรีบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา10มาตรา10ทวิให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทนั้นได้ให้บริษัทที่เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวจะหมดอายุมาตรา11ภายใต้บังคับมาตรา8ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา7หรือมาตรา9มาตรา12เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถต้องเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสียหายตามมาตรา7หรือมาตรา9ไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทุกเวลาที่ใช้รถเว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีสำหรับรถตามมาตรา19แล้วมาตรา13ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดการคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกนั้นให้นายทะเบียนทราบการแจ้งการบอกเลิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนดมาตรา14การประกันตามมาตรา7และมาตรา9ต้องมีข้อกำหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยเมื่อมีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา7วรรค2แล้วหลักเกณฑ์วิธีจ่ายและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนดมาตรา15กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีข้อความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้บริษัทจะยกเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยในการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้มาตรา16บริษัทจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างบริษัทกับเจ้าของรถหรือการได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกับเจ้าของรถเพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยในการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้เว้นแต่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้เจ้าของรถและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีผลเมื่อครบกำหนด30วันนับแต่วันที่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยตามภูมิลำเนาที่ทราบครั้งสุดท้ายโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาตรา17บริษัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยมาเป็นข้อต่อสู้
พื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยมิได้มาตรา18ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของรถได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังบุคคลอื่นโดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดกหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นและบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่มาตรา19ในการรับจดทะเบียนรถยนต์หรือการรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีการประกันความเสียหายตามมาตรา7แล้วจึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีการประกันความเสียหายตามมาตรา7ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวจัดให้มีการทำประกันความเสียหายตามมาตรา7โดยให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิ์เรียกค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ5แล้วให้เจ้าของรถได้รับส่วนลดร้อยละ7จากค่าตอบแทนที่นายทะเบียนตามกฎหมายนั้นได้รับจากบริษัทในอัตราร้อยละ12หรือตามอัตราที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนดทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเงินค่าตอบแทนร้อยละ5ที่นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวได้รับไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินและสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบหมวด2ค่าสินไหมทดแทนมาตรา20เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบภัยความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา21ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา20ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนที่ต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยแจ้งการไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจำนวนจากบริษัทต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา22การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา20ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ประสบภัยที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน1รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา7หรือมาตรา9และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน 2. รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอกช่อโกงกันโชคลักทรัพย์รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 3. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา7หรือมาตรา9 4. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 5. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา20ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนหรือ 6. รถตามมาตรา8ที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา7มาตรา24ในกรณีที่รถตั้งแต่2คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในกรณีตามวรรคหนึ่งแต่ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถให้บริษัทดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากันสำหรับกรณีตามมาตรา23
ให้สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายหรือร่วมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรค1หรือวรรค2แล้วแต่กรณีมาตรา25ให้บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา20มาตรา23หรือมาตรา24ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอทั้งนี้โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26ในกรณีที่เจ้าของรถหรือบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบตามมาตรา23วงเล็บ1หรือวงเล็บ5แล้วแต่กรณีหรือกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา23วงเล็บ3หรือวงเล็บ4เมื่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา25แล้วให้นายทะเบียนเรียกเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถหรือบริษัทแล้วแต่กรณีรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ20ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุนอีกต่างหากเว้นแต่กรณีที่ความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา23วงเล็บ4และเจ้าของรถหรือบริษัทไม่ทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริตหรือเจ้าของรถที่กรมธรรม์หมดอายุแต่ยังไม่เกิน30วันโดยเจ้าของรถไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการทำประกันภัยหรือในกรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนดนายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได้หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินคืนการงดและลดเงินเพิ่มให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนดมาตรา27การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน180วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นมาตรา28ในกรณีตามมาตรา23วงเล็บ1และวงเล็บ3ให้นายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้ได้หากมิได้มีการยึดรถนั้นไว้ตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนแล้วจนกว่าเจ้าของรถจะได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจำนวนหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนและหากมีการยึดรถนั้นตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนแล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยมีสิทธิ์เข้าขอเฉลี่ยในทรัพย์นั้นหากมีการขายท่อตลาดมาตรา29รถที่ยึดไว้ตามมาตรา28ให้นายทะเบียนมีอำนาจขายท่อตลาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้1กรณีที่เจ้าของรถตามมาตรา23วงเล็บ1ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนแทนตนคืนให้แก่กองทุนภายใน7วันนับแต่วันได้รับคำสั่งจากนายทะเบียน2กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายและนายทะเบียนได้ประกาศหาตัวเจ้าของรถโดยปิดประกาศไว้ณที่ทำการของนายทะเบียนซึ่งได้ยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่จำหน่ายในท้องถิ่นที่เกิดเหตุอย่างน้อย2วันติดต่อกันแต่เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนายทะเบียนซึ่งได้ยึดรถนั้นไว้ภายใน30วันนับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์มาตรา30วิธีการยึดรถตามมาตรา28และการขายท่อตลาดรถตามมาตรา29ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดรถตามมาตรา209ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายในการยึดและการขายท่อตลาดและจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายคืนให้แก่กองทุนแล้วแต่กรณีถ้ามีเงินเหลือเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของรถในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและถ้าเจ้าของรถไม่เรียกเงินนั้นคืนภายใน5ปีนับจากวันที่ขายท่อตลาดให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุนมาตรา31ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถผู้ขับขี่รถผู้ซึ่งอยู่ในรถหรือผู้ประสบภัยเมื่อบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือเมื่อหน่วยงานตามมาตรา8วงเล็บ1 2 3หรือเจ้าของรถตามมาตรา8วงเล็บ4ได้จ่ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา32ไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือหน่วยงานตามมาตรา8วงเล็บ1 2 3หรือเจ้าของรถตามมาตรา8วงเล็บ4แล้วแต่กรณีมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าวหรือมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงินดังกล่าวได้มาตรา32ในกรณีที่นายทะเบียนได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา8ซึ่งไม่ได้เอาประกันความเสียหายตามมาตรา7ให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของรถตามมาตรา8วงเล็บ1 2 3หรือเจ้าของรถตามมาตรา8วงเล็บ4แล้วแต่กรณีส่งเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายจากเงินกองทุนคืนให้แก่กองทุนการจ่ายเงินคืนกองทุนสำหรับรถตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดหมวด3กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมาตรา33ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา23และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กองทุนประกอบด้วย 1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2. เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา36และเงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา36ทวิ 3. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา28มาตรา30มาตรา31หรือมาตรา32 5. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 6. ดอกผลของเงินกองทุน 7. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตามวงเล็บ4และวงเล็บ5 8. เงินรายได้อื่นๆเงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินมาตรา34ให้มีสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ35ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยการเบิกจ่ายการเก็บรักษาการจัดการกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังมาตรา35เมื่อมีกรณีตามมาตรา23เกิดขึ้นและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได้ให้สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุนเมื่อผู้ประสบภัยได้นำหลักฐานสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยื่นคำขอการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา36ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน
ทุกรอบ3เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ10ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละ3เดือนเงินสมทบที่บริษัทจ่ายนั้นให้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้การเรียกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา36ทวิบริษัทใดไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา36ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนและเงินสมทบที่ไม่ได้จ่ายหมวด4บทกำหนดโทษมาตรา37เจ้าของรถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา7หรือมาตรา9ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทมาตรา38บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา10มาตรา10ทวิหรือมาตรา36ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 250,000 บาทมาตรา39ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา11ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทมาตรา40เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา12หรือบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา13ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทมาตรา41บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามความในมาตรา14วรรค2ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทมาตรา40บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา20หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา25หรือเจ้าของรถหรือบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา26ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทมาตรา45ผู้ใดยื่นคำขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา46บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียวให้นายทะเบียนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้และเมื่อได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน30วันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบทเฉพาะการมาตรา47ให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดำเนินการจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้นภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถือว่าเจ้าของรถนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา7หรือมาตรา9ให้บทบัญญัติมาตรา23วงเล็บ5มีผลใช้บังคับกับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันความเสียหายไว้แล้วตามมาตรา7หรือมาตรา9ภายใต้บังคับวรรค2บทบัญญัติมาตรา23ยังไม่ให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นกำหนด360วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับผู้รับสนองพระบรมราชโองการอานันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจำนวนขึ้นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริงและหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็ต้องใช้เวลาดำเนินคดียาวนานดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้